ชาวมณฑลเจียงซีอุทิศตนเพื่ออนุรักษ์เทคนิคการทำชาเกาะกุนนาวแบบดั้งเดิมที่มีอายุหลายศตวรรษสืบทอดกันมาถึง8รุ่นเหลียงหัวผิงผู้สืบทอดเทคนิคการทำชาเริ่มเรียนรู้การเก็บใบชาเมื่ออายุ12ปีและชงชาเมื่ออายุ18ปีเขาบอกว่าต้องมีเกณฑ์ที่เข้มงวดในการเลือกใบชาโดยต้องเลือกใบที่ไม่มีแมลงรบกวนไม่เก็บใบชาในวันที่ฝนตกหรือแดดจัดต้องคัดสรรใบชาเกรดพิเศษกว่า 60,000 ใบเพื่อให้ได้ชาแห้งเพียง500กรัมมณฑลเจียงซีเป็นแหล่งผลิตชาเขียวที่สำคัญของประเทศเป็นแหล่งปลูกชาที่มีชื่อเสียงหลายชนิดใบชาโกกุนาวต้องผ่านการตากแห้งนาน 3-5 ปีจากนั้นก็ยังมีกระบวนการผลิตถึง8ขั้นตอนเลี้ยงกล่าวว่าต้องเก็บใบชาในที่แห้งอากาศถ่ายเทสะดวกและไม่อัดแน่นจนเกินไปอุณหภูมิของหม้อที่เก็บคนอยู่ที่ประมาณ360องศาเซลเซียสอุณหภูมิที่สูงไปอาจทำให้ใบชาแห้งขณะที่อุณหภูมิที่ต่ำไปอาจทำให้ไม่ได้รสชาติชาที่ต้องการเขากล่าวว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้ใบแดงจนแน่ใจว่าใบชาผ่านการอบอย่างทั่วถึงและพิถีพิถันขั้นตอนต่อไปคือการม้วนใบชาด้วยจังหวะและแรงกดที่พอดีจนกลายเป็นเส้นจากนั้นนำใบชาไปอบเป็นครั้งที่2ในอุณหภูมิประมาณ160องศาเซลเซียสและระวังไม่ให้เกิดความชื้นการประเมินคุณภาพชาโกกุนาวจะประเมินจากปัจจัยสำคัญ4ประการได้แก่สีกลิ่นรสชาติและรูปลักษณ์โดยใบชาควรม้วนเป็นเส้นเรียวรสชาติบริสุทธิ์กลิ่นหอมและมีความหวานค้างอยู่ในคอ特徵呢就是條索緊滋味醇香氣高มรดกอันล้ำค่าของชาในเจียงซีเริ่มต้นขึ้นเมื่อกว่า 2,000 ปีจนถึงยุคราชวงศ์ฉินและราชวงศ์ฮั่น